มาฟังจากเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลุ่มศิลปินของเราทั้ง3นะครับที่ให้เกียรติมาแสดงผลงานที่กำแพงที่เราเห็นเนี่ยนะฮะแต่ละงานของกลุ่มของแต่ละกลุ่มที่ทำนะฮะผมเป้งสอยอิสราเอลนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงสอย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 เลยก็ไม่ช้าเลยนะครับเอาเริ่มเลยดีกว่าเรียนเชิญกลุ่มศิลปิน DP Crew นะครับเรียนเชิญครับส่งตัวแทนลิสต์มาทั้งหมดก็ได้ทั้งหมดจริงๆก็มาหมดก็ได้นะเอาจริงมาด้วยกันนั่งตักกันนะครับได้ไหมเราจะวางมาเลยพี่ดีครูเป็นศิลปินเป็นจากพิจิตรขอนแก่นนะครับเรียนเชิญอาจารย์หูตีบเช่นเดียวกับอาจารย์หูตีบนะครับศิลปินกราฟิตี้ในขอนแก่นอีกคนหนึ่งนะฮะครับครับอาจารย์หูตีบแล้วอีกหนึ่งกลุ่มคือช่างหมุนนะครับสามัญชนเชียงใหม่นะครับเรียนเชิญครับผมพอได้ครับผมช่างหมุนไม่รู้หายไปไหนนะครับศิลปินกราฟิตี้ช่างหมุนนั่งนี่เลยดีกว่าครับให้ผมนั่งนี่คือกราฟิตี้ประเทศถวยนะครับที่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไม่เรามีตัวเดียวเนาะเรายื่นกันไปยื่นกันมาใช่ไหมครับนี่มีอีกไหมนะฮะงานเสร็จหรือยังครับนี่อ๋อครับผมงานที่ดีคืองานที่เสร็จนะครับร้อยเองครับช่างหมุนครับเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวไม่ใช่ครับไม่ได้กดดันอะไรเราจะได้ลงอันนั้นคือมุมนี้ที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือฝั่งนั้นจะเป็นของช่างหมุนนะครับช่างหมุนสามัญชนก็คืองานดิจิเตอร์ชิปดิโมคราซีใช่ไหมครับเป็นไหนวะอ๋ออันนี้มันจะทับไปเลยใช่ไหมครับครับผมครับผมแต่ยังไม่เสร็จคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ครับผม50%นะครับแค่ต้องเก็บงานนะเลยโกงนี่คือโอเคครับผมแล้วก็ขอบส่วนของจ้างมูติปะครับผมจะเป็นงานตรงไหนครับเผื่อมิรักแฟนเพลงมาใช่ไหมในส่วนนี้อันนี้ครับครับผมสีขาว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 เขียวขาวเขียวม่วงครับผมสายม่วงครับผมมาดูสายส่วนของ DP Crew จะอยู่ตรงไหนครับหลังจ้างอยู่ข้างในครับถ้าตัดลายใช่ครับตัวหนังสือสีดำออกไปครับโอเคครับนี่คือจะให้ได้ท่านผู้ชมได้เห็นงานคร่าวๆนี่ครับก็จะมีคำถามแหละว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตัวถามทีละคนนั้นเริ่มจากซีเนียร์ก่อนก็ได้ครับผมทางช่างหมุนนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสนใจงานต่อต้านเนี่ยหรือว่างานศิลปะแบบเพ้นท์กราฟิตี้แบบเนี้ยตอนอายุเท่าไหร่ครับผมว่าตอนรัฐบาลนี้แหละครับโอ้ใหม่ๆสดๆเลยโอ้โหมันเริ่มตอนรัฐบาลนี้ทุกอย่างครับผมคือประยุทธ์เป็นผู้ปลุกใช่ฮะจิตวิญญาณของศิลปะเกิดขึ้นเราทำให้เรารู้สึกว่าคือเราต้องเอาสิ่งนี้มาทำอะไรสักอย่างเลยมันแค่อารมณ์นั้นแหละอารมณ์คืออยากทำเลยใช่ฮะคือแค่มันต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะมันคันไม้คันมือไปหมดนะครับครับผมครับเอาแค่นี้ก่อนครับครับผมอาจารย์ครูติ๋มครับผมครับผมอ๋อเริ่มต้นนะครับใช่จุดเริ่มต้นนี่แบบเครียดคุยกูเอาละอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆผมพ่นกราฟฟิตี้ตั้งแต่ม.1เลยแต่ว่าจริงจังตอนปี2012ครับตอนมาอยู่ขอนแก่นครับผมเป็นคนโคราชรุ่นพี่ผมเขาทำกราฟฟิตี้ผมเกิดมาผมก็เห็นกราฟฟิตี้แล้วครับอ๋อหมายถึงว่าโคราชเป็นก็คือเมืองกราฟฟิตี้เป็นเมืองกราฟฟิตี้ใช่ครับผมแล้วก็จริงๆผมทำมาเรื่อยๆผมก็จริงๆกราฟฟิตี้มันคือขบถอยู่แล้วโดยพื้นฐานของมันใช่ครับตั้งแต่อันนี้แล้วก็มันสามารถมันสื่อสารได้ตรงและเร็วอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์หรือเป็นพวกสตรีทอาร์ตหรือเป็นพวกอะไรใช่ครับแล้วก็ผมจริงๆในงานทุกงานผมมันสื่อสารอะไรบางอย่างอยู่แล้วผมก็ตามแต่ช่วงนี้มันก็อันนี้ผมมีตอนมีคนบอกว่าทัก
ถามหานะครับพี่ตี้ก็มีคนแท็ก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 ผมมาเต็มในกลุ่มดาวดินผมก็โอเคไปครับมาทำครับผมอ๋อโดนเหมือนบังคับมาโดนแฟนเพลงไม่ผมก็ครับผมก็เต็มใจมาเลยครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวใช้ไม่เดียวกันก็ได้นะครับผมแล้วทางฝั่งทางDP Crew ครับผมจุดเริ่มต้นก็มาจากเป็นเด็กมือบอล นี่แหละครับผมชอบเขียนอะไรตามโรงเรียนไปเรื่อยแต่ตอนนั้นมันเป็นพวกลิควิดหรืออะไรอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่มาทำงานในอันนี้น่าสนใจครับที่ตื่นตามห้องน้ำถ้าเราเข้าห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงเราจะเจอใช่ใช่ครับทั้งประติมากรรมนู่นนี่แน่นรูปอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คำขวัญด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่น่าใช่คำขวัญนะครับเพ้อเจ้อครับผมครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของทางเรานะครับโอเคครับผมตรงนี้แล้วเขาเรียกอะไรอ่ะแรงบันดาลใจอ่ะคือเหตุการณ์อย่างทางฝั่งทางพี่เขาคือวิเคราะห์รัฐบาลแต่อย่างเราอ่ะถ้าเราเป็นเด็กอะไรที่ทำให้เราอยากทำหรือแม่งกูอยากทำอะไรครับผมชอบตัวหนังสือครับแล้วก็อยากเขียนมันแต่ว่าไม่ได้อยากเขียนใส่กระดาษอย่างเดียวก็ออกมาทำแล้วผมก็ใช้ตัวหนังสือสื่อภาษาที่ผมอยากจะพูดผมก็ไม่มีอะไรพูดมันอยู่ในงานนี่แหละครับครับผมของทางอาจารย์มุติครับตามมุติอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่แบบเฮ้ยมีแต่รุ่นพี่เพจแล้วกูต้องเป็นกูบ้างนี่อะไรที่เป็นมันแรงบันดาลใจครับอ๋อครับก็พ่นมาเรื่อยๆครับผมพ่นมาเรื่อยๆพ่นพ่นสิแรงบันดาลใจที่ออกไปพ่นแรงบันดาลใจที่ออกไปพ่นเหรอครับคือผมวาดรูปแต่เด็กครับผมจบศิลปะด้วยจบจิตรกรรมครับจบเพ้นท์แล้วทำทีสีเกี่ยวกับกราฟฟิตี้มันก็มันได้วาดรูปอยู่แล้วครับแล้วผมก็มันมีช่วงตอนเด็กๆครับที่บอกว่าผมได้รู้จักกราฟฟิตี้เพราะเพลงฮิปฮอปใช่ครับผมก็เลยแบบเอาเลยกูลุยเลยกูวาดรูปอยู่แล้วตอนนั้นก็ทำพวกสตรีทอาร์ตไปก่อนครับแล้วก็มารู้อีกทีว่าอ๋อเฮ้ยกูชอบกราฟฟิตี้กูชอบฟอนต์ก็ใช่ผมก็ลุยฟอนต์ก็สื่อสารทางฟอนต์แล้วก็มีคาแรคเตอร์ก็ทำทั้งหมดนะครับทั้งหมดครับผมครับผมศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจต้องถามครับ ทำไมปวดหัวเอาไปยุทธ์ทำนี้ใช่ไหมครับใช่หรือไม่ครับผมไม่ได้กล้าตอบแทนแต่ผมคิดว่าที่พูดยากคือของผมนี่ผมมันไม่ได้ผมไม่ได้มาทางสายสตรีทอาร์ตในแรกคือผมเป็นช่างสักนะครับตอนแรกผมก็จะมีสักอะไรที่มันเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ครับครับก็พยายามจะทำพยายามจะกรองงานที่เราไอเรื่องต่างๆเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆเรื่องทัศนคติของเราอะไรเงี้ยผ่านอะไรพวกนี้เรื่องศิลปินนี่คือผมไม่มีครับผมไม่มีก็ผมไม่ผิดครับไม่ผิดครับพี่ขอบคุณครับผมอยากถามได้ไหมได้ครับผมได้ไอ้ที่อยู่บนตัวเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นงานแบบลักษณะไหนประเด็นอะไรยังไงครับน่าสนใจมาดูหัวเลยไอเอาตั้งแต่หัวเลยก็ได้พี่ก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับต่อต้านเขื่อนสารวินนะคือตอนนั้นคือพี่สาวส่งคลิปมาให้ดูคืออินมากคือตอนนั้นผมยังไม่ค่อยสนใจการเมืองนะแต่คือแบบอินในเรื่องตรงนี้มากคือทำไมต้องแบบกวาดล้างชาวบ้านทำไมต้องอะไรเงี้ยเพื่อจะทำเขื่อนอะไรตรงนี้เงี้ยครับผมก็เลยเพื่อจะสักอะไรสักอย่างเพื่อส่งกำลังใจไปให้เขาครับผมคือมันคือเรามันแค่ลงแค่อยากจะทำอะไรสักอย่างนะแค่นั้นเลยเย็บให้กำลังใจด้วยการสั่นหัวแต่ว่าถวายหัวให้เลยอะไรเงี้ยโอ้โหที่ส่งให้ที่ถวายหัวโหดูแรงมันแบบว่ามันส่งมาได้พลังมากครับใช่ครับว่าดูแรงใช่ครับว่าแบบมีพลังมากมากส่งพลังมากใช่มันจะเป็นลักษณะนั้นนะคือเวลาผมคิดผมอะไรเรื่องพวกนี้คือผมไม่สามารถสรุปคอนเซปต์อะไรตัวเองได้คือมันคืออินเนอร์เรามันมาก่อนอ่ะคือนะความในความรู้สึกอึดอัดตรงนั้นอ่ะ
อยากจะทำอะไรสักอย่างมันสะใจอ่ะอะไรอย่างนั้นคือตอบสนองใช่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยส่งไปครับส่งไปให้ถึงชาวบ้านส่งให้ถึงทุกคนใช่แล้วถ้าพื้นที่บนร่างกายเราหมดแล้วอ่ะเราจะมาใช้พื้นที่ตรงไหนต่อผมคิดว่ามันยังเหลือเยอะเหลือเยอะใช่ยังเหลือเยอะอยู่ครับมันก็ต้องคิดต่อยอดบางทีมันอาจจะเหลือช่องน้อยแล้วแต่มันสามารถคิดอะไรที่มันในกรอบที่มันจำกัดแค่นี้แต่มันเข้าเป้าอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นไปได้ครับมันก็ต้องคิดอะไรต่อยอดจากโจทย์ที่เราในกรอบที่เราเป็นอยู่ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์มูติครับอะไรครับผมศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจศิลปินที่ชื่นชอบเลยที่เกี่ยวกับงานตอนเด็กๆก็จะดูงานพวกรูปพี่ๆกราฟิตี้นี่แหละครับก็จะเป็นในกลุ่มผมตอนเด็กก็จะดูงานพวก Leo TMC ผมอยู่แก๊ง TMC กับ DOD ครับก็ดูงานเข้ามามีก็เป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กจนตอนนี้มันรู้จักกันทั้งประเทศแล้วครับมันก็เหมือนกับช่วยกันมันก็เอาเหมือนกับแบ่งปันเทคนิคมากกว่าครับตอนนี้แรงบันดาลใจตอนนี้ไม่มีแล้วครับน่าจะเป็นตัวเองนี่แหละครับใช่ครับใช่ครับทางฝั่งคือทางฝั่งพี่พี่ครูอะเป็นคนๆไปเลยนะครับได้ครับผมอยากฟังทุกคนเลยจริงๆแก๊งนี้มา4ไงครับตอนเอาเป็นปัจจุบันแล้วกันนะครับปัจจุบันผมแรงบันดาลใจผมมาจากเป็นกลุ่มคนแล้วกันไม่เป็นใครเป็นผมเรียกเขาว่าปิซาดอแล้วกันครับเป็นคนในบราซิลครับใช่ๆจะเรียกว่าเป็นกราฟิตี้มันก็ไม่ใช่เขาเป็นปิซาชาวครับก็คือพวกที่เขาทำงานแบบมันเป็นคนในสังคมสลัมที่นั่นนะครับคือมันจะมีเรื่องวรรณะเรื่องชนชั้นค่อนข้างจะสูงใช่ไหมครับครับแล้วเขาก็พยายามที่จะแสดงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมหลงไหลในในความที่แบบว่าเอ้ยคนธรรมดาแต่ทำไมเขาถึงเหมือนกับเขายอมปีนตึกด้วยมือเปล่าเพื่อขึ้นไปทำงานอะไรที่สูงๆมันอันตรายด้วยตัวเปล่านะครับไม่ได้มีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรมันมีแรงศรัทธาอะไรทำไมถึงคนสักคนถึงได้ขนาดนี้อันนี้ผมชอบในความเป็นพวกเขาแล้วก็มีเรื่องของมันค่อนข้างเป็นเรื่องของการเมืองด้วยในยุคเก่านะครับพวกปิซาดอพวกนี้เขาจะใช้การเขียนเป็นตัวหนังสือพยัญชนะสลับเป็นคำผมก็เลยปัจจุบันก็จะเป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับผมไม่สามารถบอกว่าเป็นใครขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าผมนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีคนที่ชอบแบบจริงๆจังๆเพราะว่าเอาตัวเองไปก่อนพ่นไปก่อนพ่นไปก่อนก็เดี๋ยวครับผมสวัสดีครับพี่พี่ครูทรีครับถ้าว่าแรงบันดาลใจก็หลายคนอยู่ครับแต่ว่าชื่นชอบเลยจากที่พ่นก็คือชอบรวมๆครับพี่ชอบเป็นตัวหนังสือชอบเป็นตัวอักษรอะไรเงี้ยครับจะสื่อสารได้ตรงตัวเลยแล้วแบบว่าการที่เราออกมาทำสตรีทอะไรอย่างนี้ก็ให้คนอื่นได้เห็นด้วยได้อ่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับสวัสดีครับครับผมถ้าเป็นศิลปินหรือว่าอย่างนี้ก็จำไม่ได้สักคนครับแต่ว่าเป็นจะดูเยอะจะแบบเวลาเลื่อนดูเลื่อนในโซเชียลหรือว่าอินสตาแกรมอะไรเงี้ยเจอมีเรื่อยครับก็เลยคิดว่าจะลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ลองทำแล้วแต่จริงๆแล้วส่วนตัวไม่ได้เป็นคนที่ทำงานศิลปะอะไรเงี้ยนะไม่ว่าพอดีเป็นเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็สนใจเห็นว่ามันเป็นความจริงที่แบบเราควรออกมาแบบเปิดเผยบ้างครับความจริงที่โดนปิดบังมานานอะไรเงี้ยก็อยากลองเอามาก็ส่วนมากก็เป็นก๊อปไม่ใช่ไม่เป็นแบบเป็นเริ่มจากเราลองทำแบบหางานอะไรเงี้ยว่าลองตัดตามหรือว่าลองอะไรเงี้ยตามแล้วพ่นตามดูครับก็เลยลองใช่ครับผมแบ่งต่างใช่ครับผมขอบคุณครับครับก็รู้แหละว่าแบบประมาณว่าจริงๆอ่ะเวลาทำงานอะไรคือจะต้องมีแบบแนวทางหรืออะไรมาดันใจอะไรเงี้ยอย่างทางช่างมันก็เพราะอยากทำก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าเอ้ยเรามีรุ่นพี่ที่ทำอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบฟอนต์ชอบอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ละคนก็ชอบหรือว่าชอบตัวกลุ่มบุคคลที่เขาเคยทำมาแล้วนะครับแล้วทีนี้อ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่เราสื่อสารด้วยบางทีอ่ะ
เราเคยอยากจะรู้สึกไหมว่าแบบเราอยากจะส่งต่อแล้วคนที่เขารับสารของเราเนี่ยเขารู้สึกไหมมีอย่างนั้นไหมเอาอาจารย์หนูตีก่อนเลยครับคือสิ่งที่เราทำออกไปในงานเนี่ยคาดหวังขนาดไหนว่าเฮ้ยพอทำออกไปแล้วตรงเนี้ยคนที่มาเห็นเนี่ยต้องขนลุกแน่นอนเลยแล้วแบบนี่มันสุดวาดเข้าไปในหัวมันแล้วบอกนี่สุดยอดได้ใจจริงอะไรเงี้ยอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นนะครับที่ทำคือที่เริ่มทำคือมันตอบสนองตัวตนของตัวเองอยู่แล้วครับใช่ครับมันแล้วก็จริงๆงานกราฟฟิตี้หรือสตรีทอาร์ตอ่ะที่มันไปอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นข้างนอกบนพื้นถนนก็คือแกลเลอรี่อ่ะครับใช่ครับมันคือแกลเลอรี่บนพื้นถนนอยู่แล้วครับถ้าแบบว่ามันจะมีคนบางคนที่ไม่เคยเข้าไปในแกลเลอรี่อย่างเงี้ยครับใช่ครับอย่างเช่นแบบว่าครับอย่างน้อยคนขายของคนป้าหาบอะไรเขาจะมองเห็นแล้วก็สวยยิ้มแค่นั้นมันก็จบลงของมันอยู่แล้วครับใช่ครับผมใช่ครับครับผมท่านช่างบุญนะครับผมก็คงต้องพูดต่อคือมันผมว่ามันสื่อสารกับประชาชนโดยตรงอ่ะมันคือในแกลเลอรี่บางทีมันต้องเป็นคนกลุ่มนึงอ่ะที่มันต้องเป็นกลุ่มชนชั้นกลางอะไรขึ้นไปหรือว่าเขาเรียนเขาอะไรอยู่สายนี้เนี่ยที่เขาจะมีก็คือเป็นกรรมกรหรืออะไรเขาคงไม่มีโอกาสได้เข้าแกลเลอรี่หรืออะไรอย่างนั้นนะครับคือส่วนในงานผมไอ้อย่างถ้าผมว่ามันพีคสุดนั่นคือไอ้ประเทศทัวร์เนี่ยนะจริงๆมันเป็นแค่ผลงานชิ้นที่สองผมเองนะครับคือชิ้นแรกคือเป็นรูปประยุทธ์นะที่ผมพยายามเริ่มมาทำไอ้ตรงที่เป็นสตรีทอาร์ตนะคือผมพ่นใส่กระดาษนะแล้วก็ไปแปะนะก็มีทหารตามมาที่บ้านแสดงว่าประสบความสำเร็จแล้วครับผม คือไม่เราไม่ก็ไม่สามารถประเมินได้ว่าเขาจะมันจะโดนเขาแค่ไหนมันจะเข้าเป้าแค่ไหนอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะเข้าตานายใครอะไรครับ คืออย่างประเทศทัวร์นี่คือผมไม่รู้คือตอนนั้นคือจริงๆคือเรารู้ว่ามันแรงนะคือผมเรารู้ว่ามันเข้าเป้าแน่นอนอ่ะคือมั่นใจอ่ะคือแล้วเราก็ไปเขียนไอ้ตรงจุดที่แบบว่ามันเอาไอ้คนใครผ่านมาก็เห็นแน่นอนอะไรเงี้ยเราเลือกทำเลโลเคชั่นเลือกทำเลเลยกลางสี่แยกเลยอะไรเงี้ยเอาชัดเลยเอาให้ชัดที่สุดที่ชัดได้คืออย่างนั้นเลยครับแล้วก็คือคิดว่าคือยังไงก็โดนแน่นอนอ่ะคือแล้วคือในอารมณ์ผมตอนนั้นคือมันอารมณ์แบบหมดจิตหมดใจอ่ะคือมันในช่วงโควิดนะครับคือมันสิ้นหวังที่สุดอ่ะคือเราจะอารมณ์อยากจะผลิตงานอะไรมากกว่านี้ก็ไม่มีคืออยู่ในความห่อเหี่ยวใจอะไรทุกอย่างนั่นแหละก็คือแล้วเรามีปากกาแค่นี้อะไรเงี้ยมันคือเครื่องมืออุปกรณ์เรามีอยู่แค่นี้อ่ะคือที่เราจะสื่อสารออกไปได้ใช่คือมันอยู่ในข้อจำกัดแบบนี้เลยแล้วเราจะทำยังไงให้มันเข้ากลางใจที่สุดเลยคือผมมาทุกนี่แหละของด้วยผมว่ามันแรงนะผมถ้าเป็นไม่รู้ถ้าเป็นสัก10ปีที่แล้วอาจจะโดนรุมประชาทันไปแล้วคือแต่ผมมั่นใจว่าคือคนรู้สึกได้คนรู้สึกเหมือนเราใช่คนรู้สึกเหมือนเราคืออย่างนั้นนะโอเคแค่นี้ก่อนครับครับผมจะลองให้นี่ครับผมโอเคท่านน้องๆท่านกลุ่มก็คือเหมือนกับว่าพอเราไปทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะส่งสารไปถึงคนที่รับอ่ะจะรู้สึกไหมว่าเขาจะได้สิ่งที่เราสื่อสารไปจริงๆแบบนี้หรือว่างานเราจะไปทัชชิ่งกับเขาไหมอะไรเงี้ยมีความคาดหวังผมคาดหวังถ้าคาดหวังก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะถึงหูเขาหรือถึงตาถึงอะไรเขาหรอกแต่ว่าถึงคนกันเองนี่แหละครับน่าจะถึงอยู่ผมว่าประมาณนี้ครับเพราะว่าใช่ผมก็หวังแค่นั้นโอเคหวังน้อยหวังน้อยนิดนึงหวังอาจจะหวังน้อยไปนิดก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นอยู่ในบ้านเรามันเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้ใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์หนูติดแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ทุกคนจะสามารถเข้าใจได้อะอย่างเช่นเขาเห็นแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันสื่อสารยังไงมันให้วอร์ดดิ้งตัวเนี้ยมันอ่านแล้วมันแปลว่าอะไรเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนนึงที่พยายามอ่านงานกราฟิตี้ที่เป็นตัวฟอนต์เนี่ยนะครับที่ไม่ได้เป็นรูปหรือว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ก็คือพอเราดูปุ๊บเราอยากอ่านว่า
คือผมอ่านแต่แบบเทคโนเด็กกะปิเด็กอุดแม่งอะไรเงี้ยพ่อแม่งพ่อลูกสาวบันอะไรเงี้ยผมอ่านมาเยอะแม่งหรือว่าแบบเอ้ยแม่งเหี้ยมึงขี้ดีๆนะอะไรเงี้ยตามห้องน้ํามึงขี้ไม่ดีแม่งออกนู่นอะไรเออรักคนนั้นอะไรคือเราอ่านมาแต่อย่างนั้นแต่พอแบบพอเจอกราฟฟิตี้ที่แบบทำมาสวยแหละแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาเขียนว่าอะไรเขาอยากจะบอกเราว่าอะไรแต่สวยเรารู้อย่างเดียวว่ามันสวยหมายถึงว่าแล้วอาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษคือถ้าทำงานข้างหน้าขอให้มีฟอนต์ไทยบ้างอันนี้หมายถึงแล้วคือเผื่อมันถึงอะไรเงี้ยครับอันนี้คืออาจจะฟังดังผมเองในส่วนตัวของผมเองอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะถามเฉยๆว่าเฮ้ยบางทีงานเราออกมาสวยแต่มันไม่ถึงใจเพราะเราแปลไม่ออกเราไม่เข้าใจความหมายมันหมายถึงว่าผู้รับสารนะทำเผื่อว่าแบบเฮ้ยเราจะไปหาคำอธิบายตรงนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พ่นฟอนต์เขาจะเป็นแบบว่าเป็นชื่อตัวเองนะครับชื่อตัวเองชื่อตัวเองแล้วมันมีหลายสไตล์มากครับมี old school white style funky มีแบบโอ้โห abstract อะไรเงี้ยเยอะมากครับมันแล้วแต่ใช่ครับแต่อย่างผมจะเลือกทำที่แบบว่า funky มันจะเป็นผมเป็นคนแบบว่าผมก็เป็นนักร้องนักดนตรีด้วยเนาะผมมีความสนุกของผมอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยครับผมไม่ค่อยทุกข์ครับผมไม่ค่อยทุกข์ในชีวิตประจำวันที่อะไรเงี้ยครับผมก็จะสื่อสารด้วยตัวฟอนต์ของผมแล้วก็มันจะมีคาแรคเตอร์อะไรที่มันจะสื่อสารตามเหตุการณ์ตามเรื่องอะไรเงี้ยตลอดเวลาครับใช่ครับผมแล้วอย่างแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแล้วอย่างที่ถามมายังเหมือนกับว่าไม่มีใครติดต่อสคริปต์ที่ผมเขียนมานี่อาจจะไปไกลมากๆของผมเองว่าอย่างที่เราเขียนต่อต้านหรือว่าเราทำงานเพื่องานต่อต้านหรือว่าทำงานที่เราอยากทำจริงๆแล้วแบบเฮ้ยมันมีกลุ่มรู้ไหมว่าแบบมีกลุ่มอื่นที่อยู่ในโลกใบนี้หลายๆประเทศที่เขาทำเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วกลุ่มไหนที่แบบเหมือนกับกราฟฟิตี้มันทำให้ส่งงานไปถึงเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้ดีและได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับเราเคยศึกษาไหมครับอ๋อก็ไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นครับแต่รุ่นพี่ผมในทั่วประเทศนะครับมันก็มีศิลปินที่ทำเกี่ยวกับการเมืองทำแบบว่าสื่อสารอยู่แล้วครับใช่ครับรุ่นพี่ไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับใช่ครับผมใช่ครับก็มีก็เห็นอัปเดตงานตลอดเวลาครับครับผมไม่ว่าจะสายกราฟฟิตี้หรือสตรีทอาร์ตเขาทำกันคนที่ทำต่อเนื่องก็ต่อเนื่องเลยนะครับใช่ครับผมใช่ครับคือเราจะเห็นสังเกตว่างานของเขาเป็นลายเส้นของเขาชัดเจนว่าจะไปโผล่ที่ไหนก็ช่างใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วอะไรอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามที่ยังกลับไปม้วนที่เดิมอะไรที่เป็นคิดว่างานของเราที่ออกมาแล้วเหมาะสมกับสังคมบ้านเรามากที่สุดอะไรงานเนี่ยแบบการฟิตี้หรือว่างานแบบต่อต้านแบบไหนอ่ะที่จะคิดว่าแบบมันเหมาะสมหรือว่าเฮ้ยไม่แล้วแต่กูอยากจะทำศิลปินอยากทำชอบถูกไหมใช่ครับมันก็เริ่มจากความชอบของศิลปินนะครับใช่ครับยังไงต่อนะฮะก็หมายถึงว่าเนี่ยครับก็คือไม่รู้จะถามยังไงเพราะเหมือนกับพอแต่ละคนคือที่ถามมาเนี่ยคือเพราะชอบส่วนตัวแล้วอยากทำมันไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยแต่เราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันสิ่งที่ผมอยากจะถามคือแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยลักษณะนี้มันเหมาะสมไหมหรือว่ามีหลายๆรูปแบบที่เราจะสื่อสารอะไรเงี้ยครับอ๋อเหมาะสมนะครับเหมาะสมอยู่แล้วกราฟฟิตี้คือยิงเข้าไปเลยครับอยากฟักทองใครอยากอะไรก็ฟักทองได้เลยครับผมแบบมันตรงอยู่แล้วครับมันตรงอยู่แล้วครับก็มันถูกอยู่แล้วครับใช่ครับใช่ครับถ้างั้นถามต่อเลยที่ไหนที่อยากไปเพ้นงานมากที่สุดในประเทศไทยเอาช่างหมุนก่อนที่ไหนราชวังบักกิ้งแฮมเลยเหรออย่าไปบักกิ้งแฮมเลยทหารยามเยอะเล็งไว้ผมชอบขี่รถผ่านในตรงหน้าบ้านด้านตุลาการนะที่เชียงใหม่อ๋อบ้านป่าแหวงครับผมบุกบุโดอยากจะไปด้วยเลยอ่ะคือบางทีพี่ถามอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันทำให้เขารู้แผนการเราอะ คือเรื่องอะไรพวกนี้คือมันบางทีผมไม่อยากจะอ๋อไม่ตอบเลี่ยงได้ตอบเลี่ยงได้เอาแบบสถานที่ไหนผมว่ามันต้องมีทัมมิ่งต้องมีจังหวะสักวันนึงที่มันทำได้อ่าครับครับห่างก็ดีพี่เมื่อกี้เราพูดสิ่งสำคัญเดี๋ยวเขารู้ที่ไหนหมายถึงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก
็ประมาณนั้นที่ประมาณตามป้ายพวกสถานที่ข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คือเป้าหมายหลักถ้าทำได้ของช่างหมุนครับผมขอบคุณครับอาจารย์ภูติบเลยครับสถานที่ไหนหรือว่าตรงไหนที่คิดว่าอยากจะเพ้นมากที่สุดในประเทศไทยถ้ามีโอกาสถ้ามีวัดหรือถ้าทำได้เครื่องบินครับเครื่องบินครับผมเครื่องบินสายการบินไหนเครื่องบินจริงจริงจริงผมที่จอดบ้างอยู่เยอะๆตอนนี้จริงๆถ้าผมเห็นกำแพงตรงไหนมันก็เหมือนเป็นทองคำของผมอยู่แล้วครับใช่ก็แบบว่าเชี่ยเดี๋ยวกูต้องมากูต้องมาใช่ครับมึงโดนกูใช่ครับเสร็จกูเสร็จกูใช่จะพยายามสื่อสารอยู่แล้วครับผมสื่อสารอยู่แล้วทุกงานใช่ครับถึงแม้มันจะเป็นรูปการ์ตูนรูปอะไรแต่มันจะสื่อสารอยู่แล้วครับใช่ครับแต่ก็อยากทำแต่ครับทุกที่ครับที่ให้ทำหรือแอบที่มีโอกาสทำได้ใช่ครับใช่ครับครับผมครับผมขอบคุณครับเอาทางดีพีครูถ้ามีโอกาสประเทศไทยเลยนะเอาประเทศไทยเลยนะตรงไหนตึกสูงๆสักตึกแล้วกันครับเผื่อจะได้เห็นสิ่งที่เขียนไปบ้างเผื่อจะถึงเขาชั้น16ไหมครับชั้น16ชั้นไหนก็ได้ครับครับผมตอบแทนทุกคนไหมไม่ดีต้องตรงไหนครับผมอยากพ่นที่จอดหรือว่าพักเรือดำน้ำครับนี่โอ้โหเรารู้แต่เงินที่ซื้อเรือดำน้ำแต่เรายังไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ท่าจอดเรือดำน้ำราคาเท่าไหร่ใช่ไหมนี่ใช่แสดงว่าเรือที่มาลำแรกสองลำแรกนี้จอดเคว้งอยู่ใช่ไหมเคว้งอยู่ครับผมขอบคุณครับน่าจะไปพ่นกับเพื่อนนี่แหละครับมันลำใหญ่โควิดทำคนเดียวมันไม่ไหวใช่ไหมจะช่วยเพื่อนสุดยอดมากครับนายได้ใจเราเลยครับผมส่วนตัวผมก็เป็นอยากเป็นกำแพงนั่นแหละครับถ้าเจอกำแพงแล้วมีแบบคนที่ผ่านไปมาเห็นตลอดเห็นอะไรอย่างนี้ที่เห็นคนที่คนจะเห็นง่ายครับครับครับผมว่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ทำอะไรกับเรื่องที่ความถูกต้องครับที่มันความนี่ครับผมแล้ววนมาเลยถ้าเป็นขอนแก่นล่ะตรงไหนขอนแก่นเหรอครับอยากเพลงตรงไหนอยากไว้ตรงไหนเหมาะสมสุดในเมืองขอนแก่นถ้าจะทำตรงอาร์ตพวกนี้เอ่ยแถวประตูเมืองครับประตูเมืองใช่ครับมันจะมีศาลหลักเมืองครับตรงแถวศาลมันจะเป็นวงเวียนนะครับมีตรงนั้นแล้วมีกำแพงอีกตรงนึงตรงนั้นนี่คืออยากทำมากใช่ๆครับไหลกลับมาเลยขอนแก่นนะครับเอาขอนแก่นนะต่อไปเป็นขอนแก่นขอนแก่นนะครับที่ไหนขอนแก่นไปพูดหมดแล้วจริงป่าวขอนแก่นเคลียร์หมดแล้วเหรออ๋ออะไรอย่างเงี้ยเอาที่ที่แบบเฮ้ยเราอยากไปเราเห็นว่าเฮ้ยใช่เลยตรงนี้ถ้าทำอะไรทำไมตรงนี้แบบมันจะเจ๋งมากเลยอะไรเงี้ยครับในขอนแก่นนะถ้าคนได้เห็นงานเราสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารไปเฮียมึงโดนกูแน่ตรงไหนฮะสนามบินร่างช่างใหม่อยากพ่นหลายที่เลยครับพี่แบบทุกที่เลยครับแต่ว่าอยากพ่นแบบเยอะๆครับพี่อยากพ่นเยอะๆเลยครับเอาเด่นๆสักที่เอาเด่นๆอันนี้คือเราไม่ผิดอะไรหรอกเพราะว่าเราแค่จินตนาการว่าเราทำได้เราไปทำได้เขาไม่รู้หรอกว่าเราทำใครได้ยินอาจจะเอาไปทำก่อนเราก็ได้เราก็โม้ไปอย่างนั้นแหละอันนั้นก็อีกเรื่องนึงครับพี่บุญครับตรงไหนฮะตรงไหนเอาขอนแก่นตรงไหนนะขอนแก่นจะได้ดูโลเคชั่นว่าเฮ้ยเหมาะแล้วหรือว่าแบบจะชวนไปเลยแบบเผื่อมีตรงนี้จริงๆคือแบบเฮ้ยชวนพวกพี่เขาดีพีครูแม่งไปลงเลยดีกว่าตรงนี้แม่งเราคุยได้อะไรเงี้ยไปคืนนี้เลยนะแน่นอนยังยกหูไม่ไหวยังยกหูไม่ทันถ้าคนเยอะๆก็น่าจะเป็นเซนทันพาซ่าบ้างครับพี่เซนทันเลยเหรอเย้ตรงไหนวะกำลังคิดหาเหลี่ยมเซนทันอยู่ตรงไหนก็ได้เลยพี่ถ้าเขาปล่อยให้อยากให้ทำใช่ไหมเซนทันโอเคต่อมาครับผมคิดว่าสถานีรถไฟทั้งหมดเลยครับชั้น2ที่เพิ่งทำใหม่ๆเลยเย้ทั้งหมดเลยท้องรางเขาเรียกว่าท้องรางตรงข้างๆด้วยเพราะแม่งมองแล้วแบบมันโล่งเกินไปมากแล้วมันก็สูงด้วยมันรู้ไรมันดูไรสาระดูเวิ้งว้างดูเฟ้งฟางสุดที่มีแต่คอนกรีตเหี้ยอะไรไม่รู้มันใช่คอนกรีตแบบดื้อเลยนะถ้าแม่งตั้งแต่ทางขึ้นจนถึงทางลงนะจากฝั่งบ้านไผ่มาจนถึงฝั่งลงไปทางอุดรนะถ้าแม่งคนได้นะเหี้ยไม่รู้เราจะพูดอะไรเรื่องของเราจะเพิ่งไปบอกเขา
เผื่อเราจะบอกว่าเป็นอย่างอื่นเขาอาจจะอนุญาตก็ได้ใช่ครับต่อไปครับหน้าที่เด่นๆก็พ่นหมดแล้วเดี๋ยวผมพ่นในซ่องในหลืบแล้วกันเอาในหลืบแล้วมันจะทัชชิ่งกับคนที่ไปเจอมากกว่าโคจรคิดกว่าเผื่อเขาจะเดินมาใกล้ๆจะได้สัมผัสเพราะว่าอย่างที่พี่ถามตอนว่าไอ้ทำยังไงเขาจะเข้าใจงานหรอครับผมเดินเข้ามาดูใกล้ๆโอ้ยเดินเข้ามาดูใกล้ตรงไหนที่ลืมตรงไหนสักลืมแหละครับพี่ทั่วเมืองนั่นแหละเพิ่งเคยไปเดินตอกๆเล็กๆในขอนแก่นนะครับแล้วก็จะเจองานไม่รู้ว่าเป็นงานของกลุ่มไหนนะอาจจะไม่ได้ออกมิมุนเพราะยังไม่มีใครมาลากอะไรไปก็ยังมีอยู่ในมุมนั้นมุมนี้ซึ่งก็เฮ้ยมันดีงานมันมากแต่ก็ยังตามหาคนไม่เจอนะถ้าตามหาเจอก็ไม่ใช่งานแบบนี้ใช่ไหมหรือยังไงก็เลยว่าเอ้ยมันมีบางมุมที่เฮ้ยถ้าสมมติว่าเขาอนุญาตให้ทำเนี่ยเราพร้อมไหมอะไรเงี้ยยกมือเลยไหมอะไรเงี้ยแน่นอนครับนี่ต้องเจอกันครับผมพออย่างนี้อ๋อนี่เลยโอ้โหนี่คือแบบมีพื้นที่เอ้าเปิดปิดอาจารย์ผมอันนี้ครับไอ้ตึกสูงๆที่มันล้างอะครับอ๋อที่เขากำลังรีโนเวทไปจริงๆมีโปรเจกต์หนึ่งที่จะแบบว่าทำใส่ผ้าแล้วก็กลิ้งลงมาให้มันฟุบเห็นนะครับใช่ครับผมใช่ครับผมไปนี่เลยไปนี่เลยใช่ครับที่ตึกนั้นล้างเลยใช่ครับผมตอนนี้คือเราสนับสนุนช้างอยู่ผมเห็นป้ายช้างอ่ะเราอาจจะทำอะไรกับป้ายอ๋อเอออันนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าแบบพี่มีงบให้ผมทำแบบจ่ายค่าแบบเหมือนโฆษณาผมไปพ่นให้เลยใช่คิดตังค์ไม่คิดค่าแรงอ่ะคิดค่าสีอ่ะพอซื้อสีให้เดี๋ยวผมไปทำให้โอ้โหสุดยอดครับในฐานะเป็นช่างเชียงใหม่เห็นเมืองขอนแก่นมาขนาดไหนช่างยังคิดว่าตรงไหนของขอนแก่นน่าจะปักลงกลางใจอ่ะโลเคชั่นยังไม่ค่อยได้ไปไหนเลยครับเออที่นี่เลยว่าก็ที่นี่ก่อนแล้วกันผมยังนึกไม่ออกจริงครับครับหรือว่าตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นโอ้ยถามต่อเลยเนี่ยอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นเนี่ยผมยังคิดไม่ออกจริงครับผมยังคิดไม่ออกแต่คือถ้าอยู่ในหัวคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอาจจะไปเขียนสิ่งที่เราอยากจะเขียนลงไปเพ้นได้อะไรอย่างงี้ฮะน่าสนใจมีคำถามจากทางบ้านบ้างอาจจะย้อมสีใหม่เป็นรูปอะไรสักอย่างนึงมันต้องคิดอีกทียังคิดไม่ทันจริงนะครับผมต่อไปจะเป็นคำถามจากทางบ้านนะเพราะวิทยากรก็แหมจะหมดหมดแล้วถ้าเขาอนุญาตให้ไปจ้นไปจ้นไปพ่นไปพ่นจวนผู้ว่าเนี่ยจะพ่นอะไรจวนผู้ว่าโอเคคำถามจากทางบ้านเป็นคำถามที่จากทางบ้านนะครับจวนผู้ว่าผู้ว่าถ้าสุวรรณท่านผู้ว่าแกอยากจะให้แบบไปพ่นกำแพงรอบหน่อยให้มันรู้สึกว่าเขาท่านผู้ว่าสนับสนุนงานศิลปะแบบสตรีทก็จะพ่นสไตล์ตัวเองนี่แหละครับแต่ว่าแอบสื่อสารอะไรที่แบบว่ากวนตีนนิดนึงครับผมกวนตีนใช่เขาขอบคุณครับครับก็คงจะพ่นเป็นประโยคเป็นวลีครับแต่ว่าจะเป็นประโยคหรือวลีอะไรก็คิดไม่ได้เพราะว่าบางทีไอ้พวกนี้มันใช้เวลาคิดอยู่ครับต้องคิดงานของเราที่เดิมสถานที่เห็นเหตุการณ์บางอย่างใช่ครับด้วยครับหมายถึงพ่นใส่ผู้ว่าใช่ไหมไม่ใช่ครับสมมติว่าท่านอนุญาตให้พ่นกำแพงเพื่อจะสนับสนุนสตรีทอาร์ตสมมติว่าแล้วก็ว่ากันไปสมมติว่าเขาอนุญาตให้พ่นมีโอกาสท่านบอกใจดีจะทำอาจจะได้งบมาภาษีข้างหลังอยู่แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ให้กลุ่มนี้มาทำอะไรเงี้ยเพื่อฝันนิดนึงว่าเขาจะสนับสนุนสนับสนุนผู้ว่าเชียงใหม่ก็ได้นะใช่ผู้ว่าจังหวัดอนุญาตคิดแป๊บนึงได้ผมก็คงนึกไม่ออกแต่ก็คงแบบอะไรสักอย่างที่เป็นตัวอักษรโอเคครับอักษรไทยถูกต้องครับใช่ครับอยากเห็นอักษรไทยนี่แหละไทยน้อยไทยใหญ่ครับผมว่าจะเป็นแบบตัดบล็อกเป็นเอสเป็นซิลนี่แหละครับพ่นครับผมขอบครับโอ้งานนี้เรียบง่ายนะงานของผมก็น่าจะเป็นฟอนต์ท
ที่มีความหมายที่ดีแล้วก็ขอบคุณที่เขาให้ทำด้วยครับโอ้ท่านผู้ว่าเลิฟลี่เลิฟตายเลยช่างครับถึงท่าท่านหมดแล้วครับผู้ว่าเชียงใหม่ผู้ว่าเชียงใหม่อาจจะสั่งขอสั่งหรือขอสั่งให้ผู้ว่าเลยไหมเปิดมือให้ผู้ว่าหน่อยครับเลยไม่ออกของใกล้ๆยังไม่อินตรงนี้เท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้จักผู้ว่าบ้านตัวเองเท่าไหร่อาจจะเป็นคำนี้นะของคำของผมนะไอ้รับใช้ประชาชนแล้วพวกกูจะเคารพเนี่ยโอ้เป็นกำแพงนะบนกำแพงแล้วให้ส่งไปคือรับใช้ประชาชนแล้วกูจะเคารพก็คือประชาชนจะเคารพคือประชาชนคือกูแล้วก็เลยแทนว่าเป็นกูเพราะมันจะสั้นลงนิดนึงอ๋อแต่ถ้าเขาอุตส่าห์แบบว่าคือแบบให้สถานที่อะไรอย่างนั้นเราก็ต้องคิดเยอะกว่านั้นนะคือแต่คือประมาณนี้ใช่ไหมบ้านก่อนครับผมยังมีคำถามอีกสักบ้างอีกครับผมครับสอบถามนิดนึงครับก็คือว่าเมื่อกี้ก็คือว่าเราพูดถึงในเรื่องของพื้นที่สาธารณะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันมีลักษณะที่มากกว่าความเป็นสาธารณะก็คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพื้นที่ที่มันมีความหมายมากเกินกว่าเป็นพื้นที่ทั่วไปอย่างที่เมื่อกี้พูดมาเช่นว่าพื้นที่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมคิดเพิ่มเติมไปว่าเฮ้ยพื้นที่ของอนุสาวรีย์สฤษดิ์ล่ะหรือว่าเฮ้ยพื้นที่ของกำแพงวัดสักที่หนึ่งอะไรพวกนี้เออพวกเรามีความคิดเรื่องของการเข้าไปใช้พื้นที่พวกนี้ไหมหรือว่ามันน่าใช้ไหมแล้วมันน่าจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยฮะใช่ในการลุกล้ำนี่คือไม่รู้ว่าเข้าโบสถ์เข้าศาลาหรือเปล่าคือผมว่าคือการคิดทำอะไรพวกนี้มันเป็นการขบถทั้งนั้นเราจะคิดในเชิงที่แบบว่าไปขออนุญาตเขาจะบอกว่าเราจะสร้างสรรค์อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่ได้เลยคือมันต้องเป็นการล้ำลุกล้ำอยู่แล้วมันคือการลุกล้ำทำอะไรเพื่อเป็นการตอบโต้เขาเพื่อเป็นการประนามเขาการอะไรอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นการแสดงออกซึ่งการที่ว่าคือเป็นการลบหลู่แน่นอนอยู่แล้วครับผมว่าคือเราไม่เคารพเขาอ่ะใช่เข้าใจซึ่งใช่ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะมันคงไม่เริ่มมาจากก็คือไปขออนุญาตแล้วผมจะทำตรงนี้จะสร้างสรรค์อย่างนั้นอย่างนี้คือไม่คงไม่ใช่แน่นอนนะครับถูกอย่างนั้นเลยครับถูกไหมคือแบบเอ้ยผมขอทำหน่อยหรือว่าเปิดที่นี่ทำลายนี้นะแล้วก็รอเขาไปทำให้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีประเด็นอะไรทางสังคมอะไรที่แบบว่าความรู้สึกร่วมของคนสังคมมันเขาเริ่มเห็นด้วยกับเราอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าศิลปินสตรีทอาร์ตต้องฉวยโอกาสอะไรพวกเนี้ยแต่มันอาจจะเสี่ยงอาจจะโดนคดีโดนอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนอยู่แล้วด้วยครับผมครับก็ชัดเจนครับอย่างที่ช่างหมุนว่าก็เข้าใจแล้วล่ะผมเข้าใจอย่างโหก็คือว่าพอเป็นการลักษณะของการต่อต้านคือไม่ถ้ากูจะทำกูจะไม่ค่อยบอกใครอ่ะกูจะไปซัดเลยกูจะไปซัดเลยใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับคือซัดก่อนเคลียร์ทีหลังซัดก่อนได้เปรียบซัดก่อนเคลียร์ทีหลังอย่างเดียวคือลักษณะนั้นนะครับคำถามจากทางบ้านไม่รู้หมดยังหมดยังพี่ในห้องส่งคำถามจากห้องส่งบ้างครับท่านผู้ชมจากวงนั้นวงนี้จากร้านไก่ทอดโคลัมบัสแอดโคลัมโบมีคำถามไหมครับผมมีแลกเปลี่ยนครับผมครับคือคำถามคุณเป็นใครครับผมชื่อแก้วใสครับครับผมอยู่วงสามัญชนครับคำถามที่พี่เขาถามไปเมื่อกี้ครับถ้าเกิดมันมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะทำไหมถ้าทำจะทำแบบไหนจะใช้พื้นที่ตรงนี้ทำงานอะไรยังไงตรงไหนพอดีว่าอันนี้ไม่ได้อวดนะแต่ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเคยไปเล่นดนตรีที่อินโดมันเป็นงานศิลปะเป็นงานดนตรีเป็นงานอะไรพวกนี้ครับผมไปเห็นเขามีคอนเซปต์ว่าศิลปินถ้าจะมีชื่อเสียงได้ต้องทำงานบนสตรีทอาร์ตในชุมชนในกำแพงเราจะเห็นว่าเมืองจอร์จาที่อินโดเนี่ยเกือบทุกกำแพงจะมีงานพ่นกราฟฟิตี้แม้กระทั่งในวัดนี่อาจจะไม่ค่อยมีในมัสยิดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คือแบบไอ้เหี้ยแม่งลามไปถึงขั้นนั้นน่ะแล้วก็มีแบบช็อตนึงที่ผมเห็นแบบมันพ่นเป็นรูปสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองแล้วมันก็ชี้ลูกศรแล้วก็ชี้ไปที่ประตูวังของเมืองนั้นอะไรครับคือแม่งสื่อกันถึงขนาดนั้นแต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะตีความว่ายังไงแต่ว่าไอ้เหี้ยแม่งบ้านมันอะเติบโตด้วยงานศิลปะเป็นพื้นที่ที่ฟรีแล้วก็ใครที่จะเติบโตมาได้กับงานศิลปะต้องทำงานในชุมชนงานพื้นที่บนท้องถนนแล้วก็
มึงสามารถไปพ่นไปบอมได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ว่ามันอาจจะในเชิงข้อกฎหมายผมไม่รู้แต่ว่ามันเห็นปรากฏการณ์มันทำอย่างนี้แม้กระทั่งในมัสยิดผมว่าไอ้เหี้ยแม่งก้าวข้ามแม่งศิลปะแม่งก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปเยอะมากกับประเทศเขากับเมืองนั้นนะอารมณ์ประมาณนี้ครับซึ่งมันน่าสนใจผมก็เลยตอบคำถามที่พี่ว่าเฮ้ยมันน่าสนใจถ้ามันจะท้าทายหรือมันน่าจะลองเปิดมิติแบบนี้แล้วก็ลองทำดูแต่ผมไม่รู้ว่าศิลปินตัวศิลปินจะสื่อสารในมุมไหนบ้างอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับอย่างประเทศไทยผมเห็นอยู่งานศิลปะในวัดผมชอบโบสถ์สีชมพูผมคิดว่านั่นคือเป็นงานเพ้นท์ของพระอาจารย์ที่แกทำตบหน้าทุกคนนะสีชมพูกินใจผมมากไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่ผมคิดว่าเนี่ยกูทำไงอะไรประมาณนี้ผมคิดไม่เหมือนคนอื่นหรอกช่างมันเถอะครับคือมันเป็นของเก่าอะครับพอเป็นของเก่าเสร็จเขาบอกว่าของเก่าต้องขึ้นมรดกนู่นนี่นั่นว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็จะไปเห่อของเก่าเอ้ยมันเก่าแล้วแต่ไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครทำให้มันดีวะก็จะรองงพวกนี้พระอาจารย์แกก็อาจจะทำกระถินสักทีนึงแล้วแกก็โบกปูนเลยทับแม่งทุกอย่างทาสีชมพูทำหลังคาใส่ยังไงเฮียนี่กูเข้าไปสวดได้ไม่ได้เห็นง้อไข่อะไรเฮียผมว่าเนี่ยสุดยอดโอ้ต้องเป็นกระถินจากวัดอยู่แล้วผมคิดว่าไม่มีใครที่แบบไปทำฟรีให้หรอกพระอาจารย์แหละเป็นคนทำโคตรเท่เพิ่งรู้ว่าพระอาจารย์ทำเท่ผมไม่รู้ใครบอกว่าจะทำลายไงผมว่าเนี่ยเนี่ยเท่กูไม่รอมึงแล้วตอนแต่เดิมกูก็ไม่รอใครก็ทำกันเองไงรอใครอ่ะก็อะไรประมาณนั้นมีคำถามครับครับผมคิดยังไงกับคำด่าของไม่รู้ว่าใครเป็นคนด่าที่บอกว่าไอ้พวกพ่นกราฟฟิตี้พ่นกำแพงแม่งทำให้เลอะเทอะบ้านเมืองไม่สวยงามอาจารย์หุติก่อนเพราะว่ามาแต่เด็กเลยถ้าจะโดนด่าก็ด่าตั้งม.1มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะกราฟฟิตี้มันเกิดจากขบฏอยู่แล้วครับผมแต่ลองสังเกตดูดีนะครับเมืองไหนมีกราฟฟิตี้เยอะเมืองนั้นบ่งบอกถึงความเจริญทั้งทั่วโลกเลยครับใช่ครับผมถูกดาวมาเหมือนกันตั้งแต่หมดดึกโอดไหมหรืออะไรไหมรู้สึกยังไงคิดยังไงอ๋อไม่รู้สึกอะไรครับผมไม่รอรับไม่รอฟังโอ้ก็แบบทำทุกวันนี้ก็พยายามทำให้มันดูดีทุกงานอยู่แล้วครับทำให้มันบอกว่าถึงจะสื่อสารอะไรแต่มันก็สวยทุกงานครับผมใช่ครับน่าจะคล้ายๆพี่โหตีบครับเรามีวิธีการเช็คฟีดแบ็กอะไรยังไงก็อยากได้ถามหมายถึงว่าเฮ้ยพอทำเสร็จแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นงานในศิลปินดังเขาจะถ่ายรูปแล้วก็ลง Instagram แล้วก็มีรอคนไปกดไลค์นี่หรอวะแล้วอย่างเราเช็คยังไงว่าเฮียที่กูโพสเพ้นไปเมื่อกี้ไม่มีใครหรอกกูทำแต่กูเช็คก่อนว่ายอดมันอยู่ยังไงเนี่ยเราเช็คยังไงเราไปกดไลค์เองขึ้นแบบของงานเราหมายถึงทำคือมีทั้งด่าแล้วก็ชมนั่นแหละแต่ความหมายคือเราเช็คขึ้นแบบตัวเองไงก็บางทีก็มาจากเพื่อนแบบเฮ้ยของมึงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเรื่องของที่ฟีดแบ็กที่ด้านลบที่มองกับกราฟฟิตี้ผมมองว่ามันดีกว่าพวกหอยหีหรือว่าสถาบันแน่นอนครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใช่สถาบันเทคโนอุดพ่อทุกสถาบันเทคโนอุดพ่อทุกสถาบันเจอทุกแยกครับเหมือนกันก็เหมือนแบบทำอย่างนี้เหมือนก็ต้องเตรียมใจมาแล้วพี่มันก็ต้องโดนอยู่แล้วมันก็ทำใจมาไว้อยู่แล้วแล้วก็เอาเป็นว่าเข้าใจเขาดีกว่าโอเคแต่ก็ทำเหมือนเดิมครับผมเหมือนแจ้งบุญว่าโอเคครับครับผมไอ้ฟีดแบ็กก็เวลาสมมติทำลงไปแล้วใช่ไหมครับจะส่วนตัวไม่ได้แบบติดตามอะไรเลยครับว่าแบบจะมีใครว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถึงแม้จะมีใครว่าก็คงจะต้องยอมให้เขาว่าครับเพราะว่าแบบเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้ครับบางทีครับผมแล้วก็ภาวนาให้คนที่เห็นหรือว่านี้เข้าใจครับแอบเข้าใจทำความเข้าใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณครับเคยไหมที่งานของเราถูกทับบอมบอมอ๋อเคยครับมันเป็นปกติอยู่แล้วครับมันเป็นปกติของกราฟฟิตี้ที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะครับมันก็ต้องถ้าเราทำมันก็ต้อง
นานไปมันก็ต้องโดนทับอยู่แล้วครับผมใช่ครับยังผมเพิ่งหัดเพ้นผมเธอหมอยผมไปซัดของอาจารย์หูตีบเลยได้ครับผมไม่เคยว่าใครที่ไปทับเลยครับมันเป็นธรรมชาติของมันใช่ครับผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับไม่ได้เรียกมาเบิร์ดนะใช่ครับผมมีความเกรงกลัวแล้วก็มีความแบบเฮ้ยเรสเพคคุณแต่พอเห็นมีคนทับแล้วเราจะไปกระทืบไอ้เหี้ยนะมึงทำของเพื่อนกูกระทืบมีไหมในกลุ่มแก๊งเรามีลักษณะของไปอ๋อคือเป็นลักษณะนั้นก็คือก็ตอบโต้กันลักษณะของศิลปะไปด้วยใช่ไหมทั้งนึงก็จะบอกน้องว่าโรยทีบอกน้องเฮ้ยเหี้ยงานกูเก่าแล้วว่ามึงทับได้เลยนะเว้ยทับได้เลยถ้าเขาจะลุกล้ำเขาไม่บอกรู้สิอ๋อได้ไม่บอกก็ได้ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมครับแสดงว่าก็ต้องแบบถ้าทับก็ต้องทับให้มิดนะครับอันนี้พวกผมจะทำกันใช่ครับทับให้มิดคือมีความเลสเปกกันอยู่คือเป็นแบบทับให้มิดใช่ครับสุดยอดผมว่าในกลุ่มแก๊งอาจารย์ยังเคยยังช่างหมุนเดินโดนทับสักทียังโดนแล้วโดนแล้วแต่เป็นเทศบาลเข้ามาทับนะเทศบาลทับมีความรู้สึกความรู้สึกยังไงเทศบาลทับโอเคตายูหรือตาไอบ้างอะไรเงี้ยก็แค่เซ็งนิดนึงแค่เซ็งนิดนึงคือบางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็มีคุณค่ามีอะไรอย่างคือเราใส่หัวใจลงไปในงานของเราใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนยังเห็นอยู่เพราะมันอยู่ตรงกลางสี่แยกใครมาก็ยังนึกออกว่าอยากให้มันทักทายคนอยู่อะไรเงี้ยครับเราอะไรเงี้ยมันก็จะเซ็งคือยังไม่โดนยังไม่โดนแบบว่าเป็นงานไคบอมทับอะไรเราอย่างนี้ไม่เคยเจออย่างนั้นนะจะมีพวกงานสักอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรทำนองเหมือนกันใช่ไหมสักทับกันครับผมคือผมว่าคือถ้าส่วนตัวผมอะไรตรงเนี้ยถ้าคุณคิดว่าคืออย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นโดยมุมมองส่วนตัวผมนะคือผมว่าคือแบบพยายามล้อกันอ่ะคือไม่แบบทับไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเติมแต่งเติมอะไรให้กันเล่าต่อเล่าต่อหรือไม่ล้องานเราก็ได้หรือไม่ก็เขียนงานเราห่วยว่าอะไรอย่างเงี้ยคือว่าคือล้อไปเลยไงอย่าทับเลยอะไรเงี้ยอย่าทับเลยอะไรขอร้องน่ารักเลยคือสมมติว่ามีรูปประยุทธ์อยู่อ่ะมีอีกคนนึงมาทับเป็นรูปตีนทับหน้าประยุทธ์อีกทีนึงอะไรเงี้ยก็คือเล่าต่อในรูปนั้นเลยที่มีมาเที่ยวอยู่ที่เรางานของเราได้อยู่อะไรใช่ไหมครับเหมือนในห้องน้ำที่เขาเขียนให้ของกูใหญ่ให้ของกูใหญ่กว่าผมชอบงานนี้ผมจะสนุกกับอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคือแต่ถ้าใครจะทับอะไรก็เรื่องเขาอะไรพอใจเขาพอใจเขาชอบเขาอะไรอย่างนั้นของเขาแต่ผมจะชอบอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมครับโหขอบคุณครับได้อะไรจากช่างหนุนผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคำถามจากทางบ้านแล้วก็ยังมีคำถามจากห้องส่งอีกนะครับหนึ่งคำถามครับเชิญครับอยากถามว่าการพ่นเนี่ยมันมาพร้อมกับวัฒนธรรมเพลงแร็ปฮิปฮอปหรือว่ามันมาก่อนหน้านั้นหรือมันมาหลังหรือมันเชื่อมโยงกันยังไงไหมเลยครับครับช่วยครับพอรู้ไหมครับผมอยากรู้จริงๆมันก็เกิดจากมันไม่ได้ฮิปฮอป 100% นะครับใช่มันก็เกิดจากแบบว่านี่แหละเกิดจากการต่อต้านการขบฏนี่แหละครับการแบ่งแยกใช่ครับการเกิดการแบบประท้วงแบ่งแยกใช่ครับแล้วมันก็เกิดกับแบบว่าแบบนี่แหละครับผมอธิบายยากอยากให้พวกมึงเห็นกูบ้างประมาณใช่ครับผมอยากให้แบบเห็นตัวตนของกูบ้างใช่ครับผมใช่ครับอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับมันเกิดจากกบฏมันล้วนๆเลยครับกราฟฟิตี้ใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็แล้วมันก็เลยเชื่อมโยงกับฮิปฮอปอยู่แล้วครับใช่มันก็เลยเชื่อมโยงกับฮิปฮอปเพราะฮิปฮอปก็ตอนนั้นก็นั่นแหละครับแรปแบบนั่นแหละเกิดจากกบฏหมดเลยครับกบฏหมดเลยครับผมแบ่งแยกกันแบ่งแยกชนชั้นอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมมันมีพัฒนาการของมันไหมครับเรื่องการพ่นเนี้ยครับมีอย่างเห็นได้ชัดครับมันเริ่มเป็นยุคสมัยอะไรพี่อธิบายได้ไหมครับก็นั่นแหละครับพอมันเกิดจากขบวนมันก็คือกราฟฟิตี้แล้วกราฟฟิตี้ก็เดินทางกราฟฟิตี้นี่คือเรื่องของฟอนต์ล้วนๆเลยครับไม่เกี่ยวกับรูปภาพไม่เกี่ยวกับอะไรมันจะมีแค่คาแรคเตอร์มาแซมส่วนของฟอนต์แล้วมันก็พัฒนามาเป็นสตรีทอาร์ตมันจะมีหลายแขนงกราฟฟิตี้ก็จะมีหลายแขนงมันเริ่มจากแท็กโทอัพพีทบล็อกบัสเตอร์โปรดักชันมันเริ่มจากแท็กคือลายเซ็นก่อนครับแล้วก็โทอัพคือแบบว่าให้มันเห็นเป็นชื่อเรา
มากขึ้นแบบว่าแบบมีความมันบับเบิ้ลมีความเป็นอะไรแล้วก็แต่ว่ายังอยู่ในเรื่องของความเร็วอยู่แท็กที่มันชอบเอาไปติดเป็นตามป้ายรถเมล์ใช่ครับใช่ครับเขาเรียกบับเบิ้ลป่ะอย่างงั้นไม่แน่ใจอันนั้นถ้าเป็นเซนเรียกแท็กครับผมใช่ครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์บอมอะไรเงี้ยครับใช่ครับมันก็แบบมันก็ง่ายกว่าการแท็กมันก็มันมีพัฒนามาเรื่อยๆครับแล้วเป็นอย่างงานสวยๆที่แบบอ๋อไปขอพื้นที่เขาทำจริงๆนี่งานพีซเขาเรียกว่าพีซครับผมงานที่ทำด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่างานโปรดักชันครับผมใช่แล้วทีนี้มันก็เริ่มมาพัฒนามาเป็นสตรีทอาร์ตมันจะมีหลายแขนงมากขึ้นมีสเตนซิลมีแบบนี่แหละครับสติ๊กเกอร์มีมันเกิดจากเป็นรูปภาพมากขึ้นมันเพราะศิลปะมันสมัยใหม่มากขึ้นใช่ไหมครับมันก็เกิดการพัฒนาของศิลปะอยู่แล้วครับแล้วไอ้กราฟฟิตี้เนี่ยมันก็คือสีฟอนต์มันมีองค์ประกอบของมันก็เลยพัฒนามาเป็นสตรีทอาร์ตเป็นศิลปะขึ้นมาครับผมใช่ครับขอถามนะครับไม่รู้มีคนถามมาอย่างพอดีเพิ่งมาแล้วพอดีอาจารย์พูดถึงเรื่องคางคาร์บอนกับศิลปะเนี่ยครับแล้วทีนี้พอดีว่าดนตรีแล้วความเป็นล็อกอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบลูหรือแม้กระทั่งดนตรีที่มันเกิดขึ้นหลังยุคคลาสสิกก็จะมีความคาร์บอนอยู่แล้วครับทีนี้อยากให้พวกพี่แบบแลกพูดถึงแบบว่าบทบาทในยุคนี้ครับที่จะต้องขบฏหรือการต่อต้านอะไรเงี้ยครับศิลปะเพื่อการต่อต้านอย่างเงี้ยอยากให้ฝากมุมมองเกี่ยวกับตัวเองครับในการที่จะขับเคลื่อนสังคมไปยังไงดีครับยังไงครับขอถามต่อเลยได้ไหมครับครับได้ถามต่อเลยว่าโอเคถ้าเกิดว่าอยากให้มึงเห็นหัวกูบ้างอยากให้มึงเห็นกูอยากให้อะไรพวกนี้คำถามก็คือว่าเฮ้ยถ้าเห็นแล้วยังไงต่ออ่ะถ้าเห็นแล้วยังไงต่อOkay ก็เหมือนได้ประกาศตัวเองครับใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็ผมก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันครับผมเป็นสมาชิกวงลูกเสือลำลองผมเป็นนักร้องนำวงลูกเสือลำลองเป็นวงล็อกเหมือนกันครับใช่ครับผมก็ทัวร์คอนเสิร์ตเหมือนกันครับก็ถามว่าอะไรนะครับแต่ว่ามุมมองอะไรนี้ครับที่จะต่อต้านอะไรนี้ครับที่แบบว่าสมมติว่าอ๋ออย่างเช่นวงบอมแบทแท็กวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แบบว่าบางคนที่บอกว่าสมมติว่าเพลงเรเก้เงี้ยตัวใหญ่ที่เนื้อหาตอนนี้ก็เป็นแต่ว่าเอามาแค่กินของฟังเป็นทะเลแต่ว่าเนื้อหาหรืออะไรก็โดนกลายไปครับอะไรเงี้ยอยากแบบแลกเปลี่ยนมุมมองครับว่าจะทำยังไงให้ชวนคนพวกนี้มาต่อต้านอะไรกับขบวนผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของตัวศิลปินแล้วครับใช่ครับแบบเลือกใช่ถ้าเขาชอบเรื่องนี้เขาก็น่าจะทำเรื่องนี้อย่างเช่นบอมแอตแทกใช่ไหมครับบอมแอตแทกอย่างเช่นวงIAD ใช่ไหมครับที่เป็นฮิปฮอปอย่างบอมแอตแทกก็ล็อกใช่ครับ IAD ก็ฮิปฮอปใช่เขามันจะเป็นของเขามากกว่าครับผมใช่ครับจะเราไม่น่าจะไปบังคับเขาได้ใช่ครับใช่ครับผมถ้าในมุมของพี่อะครับถ้าในมุมของผมเหรอครับผมก็เป็นนักร้องวงล็อกเนาะผมก็จะมีตอนนี้ปล่อยซิงเกิลมา5เพลงอันนี้เพลงที่กำลังจะปล่อยก็จะเป็นแบบเพลงดิดๆเหมือนกันครับใช่ครับผมใช่ครับผมที่กำลังจะปล่อยใช่ครับดิดๆคือต่อต้านหรือไม่ต่อต้านก็ This Bigเนื้อหาก็นั่นแหละครับก็แบบว่าด่าๆนิดหน่อยครับผมใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมขอเสริมนิดหน่อยคืออย่างทุกวันนี้กลุ่มคนในสาขาที่ของพี่ครับสตรีทอาร์ตหรือเกี่ยวกับเช่นว่าศิลปะพวกนี้มีความออกมาต่อสู้มากน้อยเพียงไหนและแนวโน้มมันจะอิกนอต่อไปหรือว่ามันจะมากขึ้นจริงๆไหมครับจากที่เห็นพี่ๆทั่วประเทศนะครับก็มีบางคนที่แบบว่าจริงจังทำแบบต่อต้านบางคนก็จะมีแบบว่าเป็นตัวของตัวเองแหละครับแต่จะเน็บส่วนใหญ่จะเน็บให้คนแบบอ๋อเห็นอะไรเงี้ยใช่ครับแต่มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดใช่ครับพวกพี่เขาไม่ได้หยุดเลยตามถึงบ้านกัน 2-3 คนใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็โดนคุกคามนะครับสมมติถ้าการเมืองดีอ่ะจะผลิตงานยังไงครับยังกบฏไหมแล้วก็ยังจะเป็นกราฟฟิตี้ไหมอะไรเงี้ยครับอ๋อเป็นกราฟฟิตี้เหมือนเดิมนี่แหละครับจะไปในรูปแบบไหนยิ่งผมสื่อสารแบบว่าในเรื่องของในปัจจุบันมากกว่าถ้าเผื่อถ้าการเมืองดีเราก็มันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีอะไรบางอย่างบนโลกแล้วก็ไปสื่อสารอย่างเช่นผมอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็พ่นคาแรคเตอร์ผมแล้วแบบใส่แมสใส่อะไรว่าฝากบอกทุกคนว่าเอ้ยใส่แมสหน่อยนะช่วงนี้อากาศมันอย่างนี้ใช่ครับใช่แล้วก็ดี
มันก็ต้องคนที่ทำกราฟฟิตี้เขาก็ทำต่ออยู่แล้วครับแต่ว่าเขาก็จะไปแบบอินกับเรื่องที่มันควรที่จะแบบสื่อสารอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมอย่างเช่นขยะไหมหรือไอ้โลกร้อนไหมแบบว่าใช่ครับอะไรเงี้ยครับผมที่เราต้องแก้ปัญหาอีกใช่ครับ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 เคยดูงานแบงซี่ไหมครับเคยครับคิดยังไงกับงานแบงซี่ครับแบงซี่เขาบ้าพลังมากครับใช่ครับแบงซี่คู่แข่งของล็อบโบ้ครับผมคนอื่นๆลองครับผมให้คนอื่นแบงซี่ไปนะคำถามเรื่องอะไรนะคำถามของใครครับของพี่จวบอ๋อของพี่เหรอพี่บอกว่าดีการเมืองดีแล้วเจ้าเป็นแซ่เขาทำงานไม่ชักจะหนุนขึ้นมาทำเพลงไหมทำการผมคิดว่าคือก็ทำแล้วแหละครับแต่เราก็นึกไม่ออกการเมืองดีมันคือเป็นยังไงคือแต่มันอาจจะมีมันอาจจะทำให้เราเห็นอีกกรอบนึงอ่ะมันต้องยกระดับไปเรื่อยๆผมคิดว่านะคือมันก็จะมีอีกคือการว่าคือการที่เราอย่างที่ผมเราทำกันอยู่ทุกวันการมันเขาไม่จับเราเขาไม่อะไรเราแล้วเขาปล่อยเราฟรีไปแล้วอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีอีกกรอบนึงที่เราต้องยกระดับไปอีกที่เขาไม่อนุญาตเราอ่ะที่เขาคุมเราอยู่อ่ะเราก็ต้องผมคิดว่าคือความเป็นการวิความเป็นสตรีทอาร์ตถ้าคงเป็นตรงนี้มันคือทำลายกรอบบางอย่างที่กรอบของความของความดีความงามกรอบของศิลปะอะไรเงี้ยใช่อยู่บนถนนทำมาหาเรื่องใช่มันต้องมีกรอบอะไรให้เราอยู่ตลอดผมคิดว่านะมันไม่ถึงขั้นดี 100% นะครับผมน้องตอบอะไรตอบแบงซี่ก็ได้ตอบอะไรก็ได้ตอบเรื่องแบงซี่ก็ได้หรือตอบพี่เขาคือถ้าการดีจะทำอย่างนี้อยู่ไหมทำครับก็ยังจะทำอยู่นะเพราะว่าบางทีจุดเริ่มต้นก่อนหน้านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าผมครั้งแรกไม่ได้เกิดเพราะว่าการเมืองนะที่ผมเข้ามาทำมันไม่ได้เกิดจากตรงนี้ครับใช่ก็ยังจะทำอยู่ครับการเมืองดีมันใช่เพราะบางทีมันก็คาดเดาไม่ได้ว่างานเราจะเสร็จออกมาแบบไหนสกอร์เราดีกว่านี้มีคนพุ่งระเบิดทีมอะไรของเราได้มากกว่านี้เราอาจจะยกระดับการทำงานเราได้การเมืองดีผมอาจจะไปทวนหน้าป้ายหน้าตุลาไอ้หน้าบ้านตุลาการได้ถ้าการเมืองดีก็ถ้าการเมืองดีผมคิดว่าก็อาจจะพ่นอยู่แล้วตำรวจก็คอยดูแลอยู่ด้านหลังน้องพ่นเลยกำลังจะตกนะสีพอไหมตำรวจจะบอกเราปลอดภัยสีพอไหมเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้เดี๋ยวพี่เปิดบุ๊กแบงค์ให้รับบริจาคเพื่อจะซื้อสีให้น้องดีเกินพี่ดีเกินนะดีเกินแล้วถ้าดีจริงๆถ้ามันดีจริงๆผมก็จะพ่นแบบพ่นชมพ่นอะไรอย่างนี้ไปเลยหรือเปล่าถ้าไปถึงจุดนั้นก็ถ้าดีจริงๆนะพี่ใช่ไหมครับก็คงจะพ่นชมว่าดีจังครับอะไรประมาณนี้ไปเลยคือตามสิ่งแวดล้อมเหรอนะก็ถ้าการเมืองดีก็คงจะเป็นงานที่สวยงามขึ้นหรือว่าดูแบบสดใสดูแบบไม่รุนแรงเหมือนไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันแบบก็เป็นเสรีภาพขึ้นนะครับแบบอยากทำอะไรก็จริงแล้วงานออกมาจากความเป็นจริงงานมันจะออกมาจากแบบมันกับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาจริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงอะครับก็เลยว่าถ้าสมมุติว่าในถึงตอนที่การเมืองดีก็คงจะเป็นงานที่สวยงามดูได้ทุกคนดูได้ทุกเพศทุกวัยเห็นแล้วแบบสวยงามครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อก็คงจะเป็นเวลาที่สมควรแล้วนะว่าแล้วถามหนักแล้วก็เดี๋ยวช่างหมุนก็ได้รังสรรค์งานต่ออันนี้เอาความเครียดมาใส่เพื่อจะได้ระเบิดจริงๆความฝันของผมก็อยากจะมีวันหนึ่งที่กลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ทั่วเมืองไทยนัดกันสักวันหนึ่งเพ้นทุ่งลาเวนเดอร์ทั่วประเทศนี้เพราะว่าถ้าการเมืองเราดีอะเนาะแล้วก็นัดกันสักวันหนึ่งทำลาเวนเดอร์เดินไปไหนก็จะเจอแต่ทุ่งลาเวนเดอร์วันนี้เลยยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมรายการของเรากิจกรรมของเราวันนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ
ไก่ทอดโคลัมบัสแอดโคลัมโบที่สนับสนุนกิจกรรมนะครับศิลปะเพื่อการต่อต้านวันนี้ก็ขอกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับครับจบการเสวนาสั้นๆไปแล้วครับแต่ความจริงแล้วเข้าใจว่ามีประเด็นคำถามประเด็นปัญหาอีกมากมายนะครับเดี๋ยวลองมาดูพื้นที่ตอนนี้คือว่าเป็นการกราฟฟิตี้ในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับก็คือในเขตในบริเวณรั้วบ้านดาวดินนะครับนะฮะอันนี้ผลงานของช่างมุนนะครับตอนนี้ก็เสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมเอาอีกท้ายหน่วยเบอร์อีกทีนึงนี่ผลงานของผมเฮานะครับดาวกันเองนะครับดาวดินครับแต่ว่าการก่อตัวของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปะแบบสตรีทอาร์ตนะครับมันก็มีความหมายที่มากกว่าการเป็นศิลปะอย่างนึงเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้เพื่อช่วงชิงการยอมรับนะฮะของศิลปะในรูปแบบในรูปแบบเก่าๆนะครับแล้วก็นอกจากการเป็นการพยายามสถาปนาตัวเองการต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนกลุ่มงานที่เรียกว่าเป็นศิลปินแล้วเนี่ยก็คือว่านอกจากนั้นคือเป็นการแย่งชิงการใช้พื้นที่จากพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่เรียกว่าพื้นที่เอกชนพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่รัฐนะครับก็คือว่าการเป็นมันเป็นการต่อต้านต่อสู้หรือว่าเป็นการแย่งชิงพื้นที่ที่คิดว่าหรือว่าถูกประกาศว่ามีกรรมสิทธิ์อยู่แล้วไม่ว่าจะโดยในปัจเจกบุคคลเองโดยรัฐหรือว่าโดยเอกชนนะฮะก็คือว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่เหลือพื้นที่ที่ว่างเปล่าพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งอยู่นะครับมาเป็นพื้นที่ในการแสดงความศิลปะในเป็นพื้นที่ในการแสดงตัวตนแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงทัศนศิลป์ในเรื่องของในด้านของความสวยงามในด้านของอารมณ์ความรู้สึกและในด้านการเมืองนะครับฮะแต่ว่าก็ตอนนี้ศิลปะในลักษณะสตรีทอาร์ตก็ยังอยู่ในสถานการณ์สงครามสถานการณ์ที่ต้องสถาปนาตัวสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้ที่ต้องช่วงชิงอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่มีจุดจบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเช่นเดียวกันกับระบบการเมืองระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบที่คนไทยส่วนหนึ่งต้องการนะครับก็ยังคงเป็นการต่อสู้ต่อไปแล้วก็คงเป็นการต่อสู้ต่อไปอีกอย่างยาวนานนะครับฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามการติดตามรับชมรับฟังนะฮะการติดตามการถ่ายทอดสดของประชาไทยนะครับในประเด็นที่อาจจะไม่คุ้นหูนักนะครับในประเด็นที่เป็นศิลปะแต่ขณะเดียวกันก็สิ่งที่เราพยายามนำเสนอคือว่ามันไม่ใช่ศิลปะเพียวๆไม่ใช่ศิลปะโดดๆไม่ใช่ศิลปะเพื่อบำรุงบำเรออารมณ์ความรู้สึกของปัจเจกบุคคลแต่ว่าเป็นศิลปะและการเมืองเป็นศิลปะเพื่อการต่อสู้นะครับขอบคุณที่กรุณาติดตามมาจนถึงจุดนี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ